สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ใครหลายๆคนอยากจะให้ทำกันมากนะครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบนาฬิกาทั้ง3รุ่นนะฮะก็คือ Patek Philippe Nautilus Audemars Piguet Royal Oak แล้วก็ Patek Philippe Aquanaut นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะนาฬิกา3รุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น3รหัสเลยที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบกำลังอยากได้แล้วก็เป็นเรือนในฝันของหลายๆคนได้เหมือนกันนะฮะโดยที่วันนี้ผมจะลองนำมาเปรียบเทียบให้ดูกันในเรื่องของฟีลลิ่งการสวมใส่แล้วก็ความแตกต่างในการใช้งานจริงนะครับว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยสงสัยมาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะแบบต่างกันขนาดไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องเลือกเรือนไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยนะฮะอย่างแรกเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของสไตล์กันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าในการทั้ง3เรือนเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ที่มีความสปอร์ตบวกกับลักชัวรี่แบบเต็มๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดให้พูดถึงนะฮะว่า3เรือนเนี้ยเรือนไหนดูสปอร์ตที่สุดแล้วก็ดูมีความแบบไปลุยได้มากที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นอควอนอตเรือนนี้นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มากับสายยางนะครับโดยที่สายยางเนี่ยมันก็จะสามารถเจอน้ำเจอเหงื่อเจออะไรได้เยอะอยู่แล้วนะแต่ต้องบอกเลยนะว่า3เรือนเนี่ยสเปคการกันน้ำแต่ละเรือนนี่คือแบบไม่ได้เยอะเลยนะฮะกันน้ำได้แค่แบบเบาๆบางๆเท่านั้นนะครับ100เมตรอะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่มีเรือนไหนเนี่ยที่สามารถเอาไปดำน้ำได้จริงจังเลยสักเรือนนึงนะครับส่วนเรือนที่มันให้กลิ่นอายความลักชัวรี่มากที่สุดนะฮะผมเนี่ยอาจจะต้องจิ้มทาง Royal Oak นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรือนที่มีการเล่นเงานะครับเล่นแสงได้ดีมากๆนะฮะหน้าตาก็จะดูหรูหราไฮโซลักชัวรี่มากๆนะฮะแต่ Nautilus เนี่ยมันก็เป็นเรือนนึงที่เหมือนอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างความสปอร์ตกับความลักชัวรี่นะฮะอย่างสายหนังอย่างเงี้ยก็จะดูแบบหรูหรามากนะครับดูหรูดูแพงนะฮะแต่ตัวเรือนก็มาตันๆเคสดูใหญ่ๆหน่อยก็ดูสปอร์ตมากนะครับผสมผสานกันดีมากเลยเบื้องต้นในเรื่องของสไตล์เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆนะผมว่ามันใกล้กันมากเลยอ่ะใกล้กันจนรู้สึกว่าบางทีเราไม่ต้องแยกได้ซ้ำนะครับว่าเรือนไหนมันจะมาแนวไหนนะฮะเหมือนประมาณว่าทั้ง3เรือนเนี่ยแทนสไตล์กันได้หมดเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีเทลจับแกะใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง3เรือนนี้นะฮะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะเอาเรื่องความยากง่ายในการดูแลก่อนนะครับอันนี้อยากพูดมากๆเลยนะฮะคือ3เรือนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ราคาแบบแพงมากนะฮะแพงหูฉี่เลยนะครับคือเกินล้านหมดเลยทั้ง3เรือนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่มันจะต้องระวังเนี่ยคือเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็การป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆนานาไม่ให้มันเกิดแบบรุนแรงเท่าไหร่นะครับโดยที่3เรือนนี้นะฮะเรือนที่ดูแลยากสุดนะครับยกให้ AP เลยเพราะว่าสายเนี่ยเงามากนะครับแล้วก็เวลากระแทกนั่นกระแทกนี่นะฮะรอยของ AP เนี่ยจะมาอย่างเร็วเลยอย่างเรือนนี้จริงๆถือว่าเป็นเรือนที่ใช้น้อยมากนะครับใส่แบบทนุถนอมมากนะฮะแทบไม่เจอรอยขีดข่วนแล้วก็ระวังสุดๆนะครับระวังสุดชีวิตเลยอ่ะมันก็จะมีรอยแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะโผล่มานะฮะอย่างตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นที่ปลายนิ้วโป้งผมนะฮะมันก็จะมีรอยนิดนึงนะครับตรงขอบด้านนอกเงาๆตรงนี้นะฮะแล้วก็พวกบัคเกิลพวกอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยคือลอยขึ้นมาแบบอย่างง่ายเลยนะครับใส่ไปแบบแค่ประมาณสักเดือนเดียวเนี่ยลอยจะมาเพียบเลยนะฮะแต่อันเนี้ยระวังสุดชีวิตแล้วนะฮะมันก็ยังพอมีรอยปะปายอยู่บ้างนะครับแต่แน่นอนว่าระยะยาวนะครับหนีไม่พ้นแน่นอนนะฮะยิ่งตามขอบตามเหลี่ยมตามมุมตรงหน้าปัดนะครับรอยนี่มาแน่นอนเลยซึ่ง AP เนี่ยฟันธงได้เลยว่าดูแลยากที่สุดนะฮะส่วนอีก2เรือนนะครับ Patek Philippe เนี่ยต้องบอกว่าดูแลไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะแค่ตัวเคสนะครับแต่ว่าตัวสายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายหนังอันนี้ก็สายยางนะฮะซึ่งสายหนังเนี่ยจะมีข้อควรระวังนิดเดียวคือเรื่องของการโดนน้ำแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่ามันเป็นหนังจระเข้แท้นะแล้วก็ด้านในเนี่ยบุหนังมันนิ่มๆแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ไปเนี่ยยังไงมีเหงื่ออยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็จะแบบมีความคล้ำมีความหมองแบบนี้นะครับซึ่งสักประมาณ5ปี10ปีเป็นต้นไปเนี่ยสายมันก็จะเริ่มแตกนะเริ่มกรอบตามอายุการใช้งานนะครับก็ต้องไปสั่งสายใหม่นะฮะซื้อจากในช็อปราคาประมาณสัก 14,000 บาทอะไรแถวๆเนี้ยนะครับก็ต้องดูแลเรื่องน้ำเป็นพิเศษหน่อยนะฮะส่วนAquanautเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ใส่ไปเลยครับลุยๆนะฮะวางข้อมือบนโต๊ะวางอะไรแบบไม่ค่อยกลัวเลยเพราะว่าพื้นที่ที่มันจะเกิดรอยอ่ะมันจะมีแค่บัคเกิลตรงนี้นะครับซึ่งบัคเกิลตรงนี้มันก็เป็นรอยง่ายอยู่แล้วจนแบบรู้สึกว่าไม่ต้องไปห่วงอะไรมันมากอ่ะคือยังไงมันก็เกิดรอยนะฮะซึ่งบัคเกิลมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีรอยนิดรอยหน่อยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะแล้วพอมันเป็นสายยางเนี่ยเวลามันถูไปถูมากับพวกเท็กซ์เจอร์ต่างๆนะครับเราจะไม่ค่อยกลัวเลยนะครับกลัวน้อยสุดเลยอ่ะอย่างสายหนังเนี่ยยังพอมีการกลัวมันถลอกบ้างนะครับสายมันแพงนะฮะแต่สายยางเนี่ยมันก็ประมาณ10,000นะฮะแต่ว่าความทนทานเนี่ยดีกว่าเยอะเลยดังนั้นเนี่ยฟันธงได้เลยนะครับว่าในเรื่องของการดูแลรักษานะครับAquanautเนี่ยอันดับ1เลยรองลงมาก็เป็น Patek Philippe 5726นะครับแล้วก็ AP เนี่ยอันดับสุดท้ายเลยดูแลยากสุดนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมาพูดถึงการสวมใส่นะฮะความสบายในการใส่อะไรแบบนี้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าทั้ง3เรือนเนี่ยเป็นเรือนที่ใส่สบายกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าสบายคนละแบบจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก AP ก่อนเลยนะฮะก็คือ AP เนี่ย
มันจะเป็นฟีลลิ่งการใส่ที่สายเนี่ยมันมีความโค้งเข้ากับข้อมือเราได้ดีมากนะฮะความกระชับฟีลลิ่งของสายเนี่ยถือว่าดีมากนะแต่แน่นอนนะฮะพอมันเป็นสายเหล็กเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นแท่งโลหะอยู่ดีนะครับมันจะยังไม่รู้สึกว่าสบายเหมือนกับสายหนังสายยางแน่อยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสายโลหะที่สบายที่สุดเท่าที่เคยใส่แล้วก็เท่าที่มีอยู่บนนาฬิกาแล้วนะครับเรื่องความใส่สบายเนี่ยถือว่าโอเคมากนะฮะแล้วก็เรื่องความกลางต้องบอกว่า AP เรือนนี้มันเป็นเรือน37มิลนะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมเนี่ยจะแบบไม่ได้กลางมากเท่าไหร่นะฮะไซส์ประมาณนี้นะเพราะว่า AP เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ลักไซส์อ่ะมันจะยาวมากถ้าเกิดเทียบกับตัวเรือนนะฮะถ้าเกิดเราลองวัดลักไซส์จริงๆนะจากส่วนที่กลางที่สุดนะฮะมันจะออกมาประมาณ54มิลเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์37มิลเท่านั้นนะฮะปกตินาฬิกาเดรสทั่วไปอ่ะเคสไซส์37มิลเนี่ยลักทุลักเต็มที่ก็ไม่เกิน4245นะครับอันนี้คือกลางมากๆเลยนะฮะแต่ถือว่าสบายมากนะครับสำหรับ AP ส่วนต่อมาเนี่ย Patek Philippe Aquanaut นะฮะมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายไปอีกแบบนะครับเพราะว่า texture เนี่ยมันจะเป็นยางนะฮะแล้วก็เวลาขึ้นข้อมันจะรู้สึกแบบชิลมากอ่ะไม่ได้มีเหล็กมีเนื้อโลหะเย็นๆมาสัมผัสข้อมือเราแล้วนะฮะแล้วก็โดยส่วนมากนะครับผมจะใส่แบบหลวมๆนิดนึงทำให้แบบยางมันไม่ได้รัดข้อมือเราจนรู้สึกว่ามันมีความแน่นเกินไปนะฮะมีความสามารถโยกแยกไปมาได้บ้างแบบนี้นะครับเวลาขึ้นข้อเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสบายมากกว่าเรือนอื่นๆเลยนะฮะคือใน3เรือนเนี้ยเรือนเนี้ยใส่สบายที่สุดเลยแล้วก็อีกจุดนึงเลยที่แตกต่างสุดๆนะฮะคือเรื่องความเบาครับคือเรือนเนี้ยมันเบามากนะฮะคือเวลาเราขึ้นข้อเนี่ยบางทีอารมณ์เหมือนแบบใส่ G-Shock ใส่ Baby G อะไรประมาณนั้นเลยนะครับมันเบามากจริงๆนะทำให้ถ้าเกิดจะแบบมันต้องมาเลือกอ่ะ3เรือนเนี้ยว่าจะใส่เรือนไหนนะครับอันนี้จะขึ้นมาอันดับแรกๆเลยเพราะว่าดูแลก็ง่ายนะครับน้ำหนักก็เบาใส่ก็สบายนะฮะก็เป็นเรือนหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะกินขาดด้านความสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Aquanaut 5165เรือนนี้นะฮะส่วนต่อมาเนี่ย Patek Philippe Nautilus นะครับ5726เรือนนี้แน่นอนว่าลักษณะเคสนะฮะมาตันๆใหญ่ๆสายเป็นหนังนะครับมันก็จะมีฟีลลิ่งความเรสมากๆนะฮะเคสไซส์ประมาณ40มิลนะครับแต่ลักทูลักเนี่ยก็มีความกลางประมาณนึงเหมือนกันนะฮะออกมาแถวๆ50ปลายๆได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรือนนี้จะกลางที่สุดเลยในตระกูล3เรือนนี้นะฮะแต่ก็เป็นความกลางที่โอเคนะมันยังไม่ได้แบบแย่มากนะฮะเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันก็ตัดลงมาตรงๆนะฮะส่วนเรื่องความสบายเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดให้เทียบกันนะครับน้ำหนักของเรือนเนี่ยพอๆกับ AP เลยทั้งที่เป็นสายหนังนะฮะเพราะว่าตัวเคสเนี่ยมีความหนานะแล้วก็ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนเรื่องความสบายของสายหนังเนี่ยต้องบอกว่ามีความเหนือกว่า AP สายเหล็กประมาณนึงนะฮะแต่ว่ายังไม่สบายเท่ากับพวกAquanautสายยางนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าสายหนังเนี่ยยังไงสบายกว่าสายเหล็กอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมี texture ความแข็งแล้วก็เวลาเรามีเหงื่อบนข้อมือนะฮะมันจะรู้สึกได้ถึงความหนืดๆความเหนียวๆอะตามภาษาสายหนังนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดด้อยอย่างนึงเลยสำหรับการใส่ใช้งานในเมืองร้อนนะฮะมันจะรู้สึกแบบไม่ได้สบายข้อมืออะไรมากนะครับ feeling การใส่ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องคุณภาพนะครับอันนี้พูดยากนะเพราะว่าราคามันต่างกันหลายส่วนอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพการผลิตเนี่ยผมขอหยิบเรือนที่ราคามันใกล้ๆกันอ่ะมาวัดกันดีกว่านะฮะไอตัวเนี้ยอาจจะเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าราคากระโดดของชาวบ้านเยอะเลยจริงๆเอาความหนอดไซส์38มิลกับ AP Royal Oak เนี่ยราคามันใกล้กันมากเลยนะฮะทั้งราคารีเทลจริงๆแล้วก็ราคารีเซลที่แบบเขากำลังขายอยู่มือ2ในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเทียบซ้ายขวาเลยนะฮะเราจะยังไม่ค่อยได้เห็นรายละเอียดมันมากนะว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองมาจับๆโดยดีเทลนะฮะเราจะรู้สึกได้เลยว่าออเดอร์มาปิเก้เนี่ยมันจะมีความคมนะครับเหลี่ยมมุมเนี่ยมันจะเป็นสันแบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะคือปาเต็กเนี่ยเขาจะมาแบบมีความมนๆนิดนึงอ่ะขอบๆเขาจะโค้งๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมาคมจริงๆเนี่ยคือด้านหลังตรงนี้นะครับที่มันเป็นส่วนหลังเคสตรงนี้สันด้านหลังเนี่ยถือว่าคมมากเลยนะฮะที่ผมลูบๆอยู่นะครับแต่ AP เนี่ยคมมันทุกส่วนเลยนะฮะจับมุมไหนจับเหลี่ยมไหนก็จะแบบรู้สึกเป็นสันเป็นฉากบาดมือมากๆนะครับซึ่งการเก็บงานแบบนี้แหละมันเลยทำให้ AP เนี่ยมันดูมีความเนี๊ยบดูมีความละเอียดแล้วก็ดูรู้สึกแพงกว่านิดนึงนะฮะคือ texture เขาอ่ะมันจะชัดมากนะแล้วก็เวลาเล่นแสงเนี่ยมันจะเห็นการสะท้อนเงาขึ้นมาแบบอลังการเวอร์วังมากๆนะฮะปาเต็กเนี่ยมันก็มีความเงานะแต่ว่ามันจะเงาแบบมีความ traditional หรือว่ามีความพื้นฐานทั่วไปของนาฬิกาเงาอ่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเงาแบบตกใจอะไรแบบนั้นอ่ะนะครับแต่ AP เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดลองมาขยับข้อดูเรื่อยๆนะฮะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับมันจะแบบงงอยู่ในใจอ่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเงามันสวยได้ขนาดนั้นนะฮะมันดูแบบไม่น่าเชื่อมากๆเลยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นความแตกต่างในระดับนึงเลยนะฮะในการเก็บงานนะครับซึ่งเอาจริงๆนะมันก็คนละแนวกันนะครับนาฬิกามันแบบคนละทางเลยอ่ะทางซ้ายมันก็สปอร์ตจัดมากนะฮะทางขวาเนี่ยมันก็ออกลักชัวรี่จัดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามจะเอามาให้ดูนะฮะว่าพอมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับพวกการตัดแสงสะท้อนของกระจกแซฟไฟร์เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแทบไม่ต่างกันเลยแต่ทรงของลักเนี่ยชัดเจนนะครับว่า AP นี่กลางมากนะฮะบีบมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะฮะแต่Aquanaut เนี่ยมันก็
ไปกางที่สายยานแทนนะฮะซึ่งสามารถบีบให้มันสั้นลงได้กว่านิดหน่อยนะครับออกมาประมาณนี้ก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนึงนะครับส่วนถ้าเกิดเราลองจับปาเต็กมาเทียบกันบ้างนะฮะถ้าเกิดลองดูนะฮะด้านซ้ายเนี่ย38ด้านขวาเนี่ย40แต่จะเห็นว่า40เนี่ยมันใหญ่กว่ากันมากๆเลยเพราะว่ามันมีไอ้ตัวบ่าซ้ายบ่าขวาเนี่ยที่มันยื่นออกมานะครับทำให้2มิลที่มันแตกต่างกันเนี่ยจริงๆมันมากกว่า2มิลเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยความตันความหล่อความสปอร์ตเนี่ยนอติลุสเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะแต่โดยหน้าปัดด้านในเนี่ยผมแอบชอบหน้าปัดด้านซ้ายของออคานอตมากกว่านะเหมือนลูกระเบิดตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นลายเส้นๆลูกโลกตรงเนี้ยมันดูสปอร์ตมากแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มันเข้ากับสายยางมากๆด้วยนะฮะมันเป็นลายที่แบบต่อเนื่องกับสายยางด้านนอกด้วยนะอันนี้ทำมาได้ดีมากจริงๆนะครับส่วนเรื่องคุณภาพการขัดเงาความเนี๊ยบอะไรเงี้ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับระหว่างออคานอตกับนอติลุสนะครับใกล้ๆกันอยู่ละแต่นอติลุสเนี่ยเขาจะได้เรื่องการประกอบชิ้นงานนะครับที่แบบชิ้นมันซับซ้อนมากนะมันมีองค์ประกอบหลายส่วนมากๆเลยที่ประกอบออกมาจนเป็นนาฬิกานะฮะแต่ออคานอตเนี่ยเคสมันจะแบบเรียบๆเลยอ่ะก็คือเป็นเคสชิ้นเดียวนะฮะแปะเบเซลลงไปแบบนี้นะครับแต่นอติลุสสังเกตดูนะฮะตัวข้างๆเนี่ยกับตัวเบเซลเนี่ยก็เชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็มาแปะครอบลงไปด้านบนแบบนี้นะครับตัวเคสก็แบบมีรูมีอะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะสิ่งที่มันเหมือนกัน2รุ่นเนี่ยคือตัวขอบเบเซลด้านนอกนะครับที่มันเงาๆเนี่ยมันเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับทรงกระจกก็ทรงเดียวกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอควานอตอ่ะมันมีที่มาจากนอติลุสนี่แหละนะครับคือเขาพยายามจะสร้างนอติลุสที่หน้าตามันดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูแบบลดทอนรายละเอียดลงไปนะฮะสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นออควานอตที่มีการหยิบเอาเอลิเมนต์หลายอย่างมากเลยของนอติลุสเนี่ยมาทำเป็นนาฬิกาสปอร์ตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยกันได้นะสองเรือนนี้นะฮะซึ่งการสวมใส่ก็ต่างกันเยอะนะครับอย่างที่บอกไปนะถ้าชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกกันได้นะครับโอเคนะฮะทั้งหมดเนี่ย3เรือนนี้นะครับที่ผมเอามาลองเปรียบเทียบให้ดูกันยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็ดีนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเลือกได้จริงๆเรือนนึงเนี่ยเพื่อนๆจะไปเรือนไหนนะครับแล้วก็ชื่นชอบเพราะอะไรนะฮะยังไงก็คอมเมนต์มาตอบกันได้นะครับสนุกๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในมุมมองคนอื่นๆเนี่ยจะชอบเรือนไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอีกเกี่ยวกับ3เรือนนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับยังไงถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปมานั่งเปรียบเทียบนั่งอธิบายอะไรแบบนี้กันให้อีกเรื่อยๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ